สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้นะครับเป็นแฟนคลับนะครับถ้ำช่องตามห้อยอรยธรรมนะครับพี่น้องครับมื้อนี้ช่วงลัดเลาะผ้าเที่ยวลัดเลาะผ้าทำบุญครับพี่น้องครับนำพาพี่น้องนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับพี่น้องครับนะครับเราจะมาทำการปล่อยปลาไหลแล้วก็ปล่อยเต่านะครับที่นี่นะครับอันนี้คือผู้ร่วมทริปของเรานะครับวันนี้โอ้หนากะอีกคือขี่ขู่อันโน้นนี่นะครับปลาไหลครับแล้วก็เต่านะครับที่เราจะนำมาปล่อยวันนี้นะครับอันนี้เป็นสารนะครับสารหลักเมืองติอันนี้เป็นสารอะไรนะตาสนเอาไว้ตรงคางสารสารเจ้าพ่อพุทธวังมนนะครับนี่ละเอาพูดมาอันนี้สาวน้อยก็มาด้วยสาวน้อยอาราเล่สวัสดีหน่อยเอาเอ๊ะเจ๊สันเอาพูดไปพูดกันไม่เอาต้องมีคนอยู่ที่นี่อาจจะคนละดอกต้นไม้ใหญ่มากนะครับเจ็ดดอกนี่นะครับบริเวณด้านนอกนะครับตรงนู้นจะเป็นน้ำชีนะครับปุ้นพี่น้องนะครับคุณเด้อครับเด้อเป็นน้ำชีนะครับเจ้าป้ายมันสูบยาวแล้วนี่ก็ไม่กินไม่แก่หัวเนี่ยหนังไม่สะพอนสะพอจับบึงก็ได้ผมปกตินี่ต้องเจ้าเดียวจะเจ้ามีดเหรอต้องข่อยมีดแกงโกหกไปอยู่ทางโน้นมีไหมตาตอนยังไปเบิ้งท่านออกไปเบิ้งท่านน้ำตาเก่าคนนี้ก่อนที่ว่าสารต้องเป็นเรื่องวันนี้เราจะมาปล่อยเต่าสระนี้จะเป็นสระแม่น้ำชีเป็นว่าแม่น้ำซีมองเมียในเขตจังหวัดขอนแก่นมาหนีเมื่อมาขอพรเจ้าพ่อพุทธว่องว่นนี่คืองานแห่งปีมันมาจากงานดุนีจากงานแห่งปีงานบุญมงคลงานที่ยังเป็นมรดกจากดุนีเมื่อเอานี่แต่เลื่อนหลวงพ่อพุทธว่องว่นเนี่ยเพิ่นอยู่นี่เพิ่นศักดิ์สิทธิ์สักสิทธิ์ดีอยู่หม่อมมีเพิ่นมาจัดงานอยู่นี่เลยพูดอ่ะงานใหญ่อยู่นี่สาวน้อยเพิ่นบันแพงมารับอยู่นี่หลายเที่ยแล้วเนี่ยคณะใหญ่ปฐมระเบียบรัตนศิลป์มานี่หลายเที่ยแล้วเอาก็นี่แล้วเดินนี่แล้วเนี่ยเล่นยังเวียดยังมันขึ้นเล่นอยู่นี่หมดเลยนี่บริเวณนี่ที่ที่เราเข้าไปซื้อไม่กี่ไปนี่แม่น้ําพ่อใหญ่นี่แม่ที่ยังไปเบิ่งกันอันนั้นนั่งอยู่นั่นเราถ้าเขาเราอยู่นี่ได้เราเป็นจำนี่นี่ไปใส่พายนี่จำบ่มีติดทั้งหลังผุนเดียวบ่มีบอกไปเบิ้งยางไปเบิ้งคนยางไปแล้วยางไปแล้วบ่มีนะครับบริเวณตรงนี้ก็เงียบสงบเลยนะครับพี่น้องอันนี้วันนี้คุณหมอก็มาด้วยนะครับเทศสัจกรพ่อพุทธวังมนตัวเนี้ยหลวงพ่อพุทธวังมนเพราะว่าครับตรงนี้ก็จะจัดงานทุกปีอยู่ที่วัดบ้านดอนบ่มเขาเรียกว่าวัดบ้านดอนบ่มนี่แหละครับดังๆแล้วก็ปลาอยู่นี่อัศจรรย์นี่ปลาน้ำซี่ผู้ใดหาบ่ได้เด้นี่มันมีเขตจำกัดของเพิ่นอยู่นี่ครับแต่ว่าผู้ใดเอาอาหารมาให้นี่มาเลยแต่ว่าพุทธมันสิออกจากนอกเขตนี่บ่มีคือยังเข้าไปวัดหลวงปู่เสาเนาะเออวัดหลวงปู่เสาแม่น้ำมูลน่ะครับอันนี้คือกันในเขตนี่เพิ่นสิบอกว่าเขตนี้ปลาห้ามจับปลาในเขตบริเวณเขตนี้แหละเพราะว่าเป็นเขตอภัยทานแม่นหลวงพ่อพุทธวังมนนี่เพิ่นปกปักรักษาดูแลบริวารเพิ่นอยู่นี่ครับถ้าผู้ใดมาหากินอยู่นี่เนี่ยบ่รอดผู้ใดมาเอาปลาเพิ่นไปกินบ่ได้แต่ว่าปลาอยู่ในนี่ก็บ่หนีไปไสสิอยู่แต่ในวังของเพิ่นเนี่ยครับใครๆก็ว่าเพิ่นเลี้ยงเพิ่นยังอยู่นี่ใครๆก็แบบมาฮอดบ่หันเพิ่นนั่นบ่วนต้อนรับแล้วฮะบ่วนต้อนรับเงินไปวันนั้นเงินไปหันเป็นบ่อนขึ้นบางไงได้บางหันทอดจอดรถบ่อนมันบ่ได้ไปไกลปันตัววันนี้เรามาอะไรดาราสาวอะพูดกันดาราสาวเร็วๆเปล่าอุ้ยสวยจะตายเลยโอ้ยมาอะไรเขินเ
อันนี้เรามาอะไรคะพูดเร็วๆแล้วนี่น่าจะพาไปดูปลากับปลาไหลเต่าค่ะไปดูค่ะไปดูมาปล่อยเต่ากับปลาไหลมาดูรายงานหน่อยลูกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรปลาไหลนี่99ปลาไหล99ตัวแล้วก็พร้อมเงินครบอายุ64อันนี้ก็มีเงินครบอายุวันนี้เรามาขอพรครับหลวงพ่อพุทธวังมนวันนี้เราจะมาปล่อยบริวารของท่านก็ขอให้บริวารที่ออกมานี้อยู่กับท่านครับเพราะอันนี้น่ารักจังเลยนะเห็นไหมนี่สวยไหมบริวารอยู่กับท่านแล้วอันนี้ทุงก็อันนี้เนาะบริวารน่ารักจังครับมันทำไมข้างนี้ไม่มีมันหลุดมั้งอ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตั้งจิตอธิษฐานเลยก็ได้มาไม่ต้องจุดก็ได้หรอกเราถือธูปเลยตั้งจิตอธิษฐานลูกมามาถือธูปอธิษฐานเลยสาธุสาธุสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอรัตนาหลวงพ่อพุทธวังมนเด้อมื้อนี้ลูกหลานได้มานอบน้อมขอคารวะนำบริวารของท่านมาเพิ่มมาเติมเตา6ตัวปลาไหล99ตัวมื้อนี้เป็นวันเกิดครบอายุ64ปีก็ขอให้หลวงพ่อหลวงปู่พุทธวังมนจงดูแลบริวารของท่านเอามาเป็นบริวารของท่านแล้วก็ขอให้ท่านจงดูแลแล้วก็ส่งผลบุญปกปักรักษาบริวารก็คือปลาปลาก็คือสัตว์ของอยู่ของกินเอามาไว้นี่ก็เป็นสัตว์ที่นำมาปล่อยเพื่อที่จะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างจิตจัดการนั้นได้ก็แล้วแต่ขอให้เรื่องขอให้ไหลคือปลาไหลทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้อยู่ยืนคือเต่าเสร็จแล้วก็ขอพรขอบารมีด้วยพระพุทธวังมนนะโมเมพุทนะโมเมภูมะเทวนังทูปาทีปะจุปาถังสักการะวันทานังภูมะสมิงทิสาภาเกสันติภูมะมหิติกาพุทธวังมันตาเตปิอัมเหอนุรักขันตุอโรคะเยนะสุเถนะจะข้าพเจ้าได้สนใจสมบูรณ์ขอหนอบน้อมพระบรมบูชาผู้เจ้าทีเจ้าพ่อพุทธบ้านม่วนผู้ทรงฤทธิ์ข้าอนุภาครักษาสถานที่แผ่นดินแห่งนี้และก็รักษาแผ่นดินทั่วทิศขออัญเชิญท่านจงเสด็จลงมารับคําอธิษฐานลูกหลานได้นําบริบาลมาปล่อยก็ขอให้สิ่งที่ดีที่งามอธิษฐานจิตมื้อนี้จงสําฤทธิ์ผลดังเจตนาทุกสิ่งทุกประการต่อข้าเถิดสาธุสาธุสาธุพี่น้องนะครับวันนี้15ไปปล่อยนะครับปล่อยเต่าเนี่ยนะครับความหมายของการปล่อยเต่านี่เพิ่นว่ามันจะอายุยืนนะครับจะทําให้เราอายุยืนแล้วก็ปล่อยปลาไหลนะครับพี่น้องครับการงานทุกสิ่งทุกอย่างก็สิราบรื่นไหลลื่นคือจังปลาไหลอันนี้คือความเป็นมาของการปล่อยเต่าแล้วก็ปล่อยปลาไหลนะครับมาถือเอาไปถือไปนี้นะเร็วๆโอ้ถือเอาอันนั้นสามพุทธอบไงวะไงเป็นไงนี่นะครับวันนี้เรามาเยอะด้วยมาด้วยกันหลายคนนะครับแต่ว่าทุกๆคนก็จะใช้แมสปิดจมูกทุกคนนะครับอันนี้ปลอดภัยไม่มีใครติดโควิดนะฮะมาด้วยกันวันนี้ปลอดภัยนะครับผมอันนี้ดูต้นไม้นะครับต้นนี้กี่คนโอบไฮไฟไฮไฟดูสิกี่สองคนโอบได้โอ้โหต้นนั้นใหญ่มากครับพี่น้องใหญ่เฮี้ยงครับใหญ่ขึ้นต้นนั้นน่าจะเป็น3คน3คนโอบได้ครับนี่3หรือ4มื้อนี่ก็สอนต้นไม้ห้ามจับปลาและสัตว์ทุกชนิดในเขตอภัยทานตรงนี้คือเขตอภัยทานนะครับพี่น้องนะครับมาปล่อยปลาไหลกับตะโขนเดี๋ยวกลับไป
เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปไปทำบุญเยอะเดี๋ยวเปิดกล้องเปิดกล้องจะลงไงอ่ะลงไปได้ป่ะล่ะค่อยๆลงอาหารว่าอาหารไม่ได้เอามาเดี๋ยวมองให้ถึงหน่อยเดี๋ยวปลาจับกล้องให้เบิ่งไปเลยค่อยๆจับเห็นไหมเดี๋ยวตัดสนถืออันนี้ก่อนถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเราจะถ่ายรูปแล้วไปทำปกยกอันนี้ขึ้นทำไมมันมืดจังป้าจะลงไปแล้วเนี่ยมันโยกจะล่มไหมเนี่ยมันเป็นแพร่ได้รูปเอาไหมหนึ่งโอเคเดี๋ยวกลับไปนะโดดไปยังต้องโดดโดดไปอันนี้ต้องถ่วงต้องมีการถ่วงน้ำหนักให้สมดุลอยู่ก็ระวังทางอันนี้หนีอยู่ก็ระวังทางครับแล้วคุณยืนอยู่นี่กันแล้วตัดกรรมตัดเวียนเนาะตัดกรรมตัดเวียนแล้วก็เอาไปสิไม่ได้ตัดไปตายสิ่งก็ดีก็ขอให้ไปไหลไปสิ่งมันดีก็ขอให้ไหลเข้ามาในชีวิตสาธุ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 น้ำกันเด้อพี่น้องครับคุณรับชมทางช่องตามห้อยอะไรจะทำนะครับปล่อยเต่านะครับเต่าไปแล้วไปแล้วปล่อยไก่ๆอย่าปล่อยไก่ให้เห็นน้ำแน่นี่ไปแล้วนะครับเต่าลอยเต่าลอยหลายตัวเต่าลอยเต่าลอยเต่าลอยสาธุนะอยู่ให้เอาใส่ถังขยะกินโต๊ะไปนิดตัวไปเด้อไปเด้อไปดูสวยงามได้แบบเด้อนะนะครับไปดีไปงานเป็นมาดีด้วยเอากระปีงออกไหมโน่มันไปก่อนนะเฮ้ยแกเอาลองน้ำเดี๋ยวตัวเนาะวันนี้เตาไปแล้วเตาไปแล้วเตาแล้วนู่นลงไปแล้วคนนะมันคือจะมันคือบ่อนดิ่งลงน้ำบ้านเนาะอุ้ยเตาไหวน้ำนี่นะน่าฮักแท้คนปลาโอ้ปลาเป็นตอนรับกินนั่นแล้วปลาปลากันเยอะเต้าโคกนั่นแหละนี่หนามบลุ้งเลยไงเบิ่งเบิ่งขึ้นมาคือเก่าเลยพี่น้องเลยขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเอ้ยนี่หนาก็ตะหักเถียนแล้วเบิ่งดูเหี้ยข้อผงไปเป็นคนเชื่อครับคนเชื่อขนมปล่อยเต่าจะยืดยืนนะครับขนมปังเขาเต็มโยมอะไรยืดยืดเขาขมานี่แหละเอาไปซื้อไหมไปโอ้โหปลาเยอะมากนะครับไปซื้อไปนะต้องเอาไปซื้อขนมปังเหมือนเขาขมานี่ไปซื้อไปซื้อขมาไปไปถึงนู่นแล้วขออาหารสัตว์ด้วยไปเพื่ออะไรสิครับเอาไปซื้อยาข้าวไปทำไมพักไปทักไปยาข้าวพักไปยาข้าวตะวันต้องปลาอะไรปลาอย่างเนี่ยปลาเนี่ยมันยืดได้หนีเต็มเลยคือจะเข้าร้อยไปดิล่ะที่น้ำมันไหลวะขนมปังมาแล้วนะครับเอามาหมดเลยเหมาหมดร้านเลยเอาคนละถุงไปมานีน่าไปกันไหมเนี่ยเอามานีน่านีโน่นีน่ากับแม่ก็ได้ว่ากันพอดีเลยปล่อยเลยบริบาลมาแล้วมาเยอะเลยปล่อยเลยอ่ะมาดูปลาโอ้โหพี่น้องช่วงของใครนั่นเองเป็นเพื่อนมาหนึ่งมาปลาอย่างนี่คนดูบานมีคนดูฟังมาเร็วเร็วพี่น้องเร็วทำเป็นตายเยอะมากเลยเอาหักด้วยนะหักด้วยนะบีด้วยบีด้วยเยอะเลยมาเลยโอ้ยหอมเออมาเลยเอาทำไมไม่กินอ่ะกินมันเล่นตัวอยู่อ๋อพี่น้องเลยเบิ้งเออพูดเอาเร็วโยนทีเดียวจบเออพ่อแสดงนี่ที่15 บาทแล้วนะโอ้มาแล้วใหญ่มาแล้วโอ้เอาเลยเอาใหญ่เออเอาเลยเอาใหญ่เลยเออปลาแดงๆบ่มีอันปลาต้องเป็นปลาแดงๆเนี่ยปลาเออเอาเลยปลาอีสบติเป็นบ่โอ้เป็นบ่ยาวเอาไปปลานกเขาไหมปลาที่คนโอ้โหโอ้โหนั่นแม่น้ำชีปลายังอยู่ขนาดนี้เออยังอุดมสมบูรณ์เยอะแยะเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมดีครูอันนี้ต้องมนดีอันนี้เป็นเขตอภัยท่านครับเออเป็นเขตอภัยท่านแต่ว่าเป็นเขตอภัยท่านนี่เบิดแล้วนะครับ
อันนี้คือเป็นเกียรติอภัยทานนะครับโอ้ขนมปังใหม่ๆหอมด้วยนี่น่ะลองเจอดูเจอไปเจอไปเจอไปเลยมาโอ้โหอุ้ยเรียกกะทิลมครับเรียกกะทิลมบอกว่าอยู่คนละฟังบอกเจ้ามันนี่ปลาแก้วว่าจะขายอาหารปลาค้าทุกน้ำเออปลาของปลาไม่เห็นในหน้าเออปลาอะไรปลาหางแดงๆคืออ๋อปลานั่นเจอไปใกล้ๆปลาจระเม็ดหรือเปล่าใกล้ๆกว่ากันปลาจระเม็ดเย้าจระเม็ดปลานกเขาเดี๋ยวจะฮะปลาแต่เพี้ยนหางแดงไม่ไม่แม่นอยู่บ่เป็นเออทำดีพี่น้อยใจใจไกลกว่ากันแม่เดี๋ยวจะมาให้อาหารอีกเดี๋ยวจะให้อาหารอีกเดี๋ยวจะไปซื้อขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์อ่านี่ปลาใส่ก่อนโอ้หุ่นพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น่าเจิดไกลเจิดได้ไกลวันทูคนไหนพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเลยเรียกกับสีลมครับพี่เรียกกับสีลมนะครับปลาใส่ตรงนี้ปลาใส่โอ้โหสนุกมากเลยอ้าวขอให้มีชีวิตชีวาสดชื่นเหมือนปูเหมือนปลาที่ไม่ถูกฆ่าตายโอ้โหดูเดี๋ยวจะให้อีกเดี๋ยวจะมาเป็นกระสอบปลาเยอะเลยเดี๋ยวมากเป็นกระสอบเลยก็ไปเอาอันเนี้ยกันแม่เอาเนี้ยเออนั่นแหละเดี๋ยวที่โรงงานมันมีของที่เขาตัดออกแบบมันเป็นเศษขนมปังเดี๋ยวจะเอามาอีกเป็นกระสอบเลยดูเห็ดปลาไหมแกเห็ดปลาไหมนี่เอาใกล้ๆนี่เอาใกล้ๆนี่ปลาอะไรเนี่ยปลายังมีตัวแดงไม่รู้อันนี้แดงปลาขาวเหมียนี่ตัวบักใหญ่โตเท่านี้หน้าตัวปลาขาวแดงน่าเลยปลาขาวน้ำแดงเนาะให้แต่ตัวใหญ่ตัวใกล้ไม่ได้กินปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเยอะมากเอาเดี๋ยวจะพาพวกเองมาดูให้โควิดมันซาก่อนให้โควิดมันซาก่อนให้โควิดมันซาก่อนนะตอนนี้มาเยอะไม่ได้มาเยอะไม่ได้พี่น้องเอ้ยไม่ได้ตัวใหญ่ครับให้ปลาใสดูดิอันนี้คือเขตอภัยทานนะครับพี่น้องเสียนู่นเห็นปะไม่พอนะแสดงว่าไม่พอนะเดี๋ยวจะไปมาเป็น2ตัวยังกับปลาฉลามเลยไปปลาเนี่ยไม่พอเลยเนี่ยเอานี่น่าเจิดไปไกลเลยเจิดเจิดปลาฉลามอ่ะนี่น่าเจอแป๊บเดียวหายเลยอันนี้น่าสุดท้ายแล้วเอออันนี้เป็นน้ำฉี่น้ำฉี่นี่ยังไม่หมดเลยเมื่อนี้ก็ที่ว่าเรามาทำบุญนะครับปล่อยปลาไหลปล่อยเต่านะครับแล้วก็มาให้อาหารปลาเดี๋ยวพามาว่าวันนี้นะครับจบทริปสำหรับทริปทำบุญวันนี้นะครับของเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะครับก็คือวันจักรีพร้อมนะครับเป็นวันเกิดของอาจารย์สุนชัยพร้อมนะครับมือเสาร์นี้เขากระทำกันใบนะครับผลไม้ยึดตำนักเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ออกมาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลนะครับอาหารปลาแต่ละวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับการทำบุญในวันนี้ของเรานะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ากดติดตามนะครับช่องตามหน่อยอะไรจะทำเดี๋ยวพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวสิมีสิ่งดีๆครับมาฝากมาตอนพี่น้องอีกขึ้นเก่าเมื่อเดิมนะครับที่ตามคลิปต่อไปครับผมเหมือนปลาฉลามเดี๋ยวเที่ยวต่อไปจะเอามาเป็นกระสอบเดี๋ยวติดตามดูก็แบบนี้ก็ดีขนมปังแบบนี้ก็ดี